สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารสินสำหรับวันนี้สารสินขอหยิบยกเอาบทความจากวารสารสินพีระศรีปีที่1ฉบับที่1ซึ่งเป็นบทความที่เขียนขึ้นจากคุณคาซูฮิโร่อาเบะเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ของชาวต่างชาติที่รวมมือกันเข้ามาพัฒนาวงการศิลปะของไทยให้ก้าวหน้าและร่วมสมัยทัดเทียมสากลครั้งที่แล้วสารสินได้เล่าเรื่องของหนุ่มอิตาลีนามโคอาโดเฟโรชิศาสตราจารย์สินพีระศรีแล้วหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้เล่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์สินพีระศรีผู้ที่เปรียบเหมือนบิดาศิลปะร่วมสมัยของไทยกันวันนี้สารสินขอท้าวความพาท่านผู้ฟังทุกคนย้อนกลับไปยังช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าสยามณช่วงเวลานั้นกำลังต้องการศิลปินต่างชาติเป็นจำนวนมากเพื่อเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองทั้งเรื่องศิลปะวิทยาการสถาปัตยกรรมก่อสร้างการศึกษาและนอกจากคอราโดเฟโรชิศาสตราจารย์ผู้มีฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเก่งกาจแล้วนั้นซึ่งภายหลังอย่างที่ทราบกันดีก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อให้เป็นอาจารย์สินพีระศรีหรือศาสตราจารย์สินพีระศรีแถมยังถูกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาศิลปะร่วมสมัยของไทยแน่นอนว่าการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนศิลปะและการพัฒนาวงการศิลปะในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการริเริ่มการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกเริ่มเมื่อพุทธศักราช2492อันเป็นเวทีสำคัญของการแสดงศิลปะของบรรดาศิลปินไทยนั้นย่อมต้องมีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนอกเหนือจากฝั่งคนไทยด้วยกันแล้วยังมีฝั่งต่างประเทศซึ่งแกนนำหลักนั่นก็คืออาจารย์สินพีระศรีนอกจากนั้นแล้วยังมีชายหนุ่มชาวแดนอาทิตย์อุทัยมูเนสุกุซาโตมิศิลปินชาวญี่ปุ่นที่เขาว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและผลักดันให้วงการศิลปะประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซาโตมิเข้ามาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และอยู่ที่ประเทศไทยต่อหลังจากสงครามสงบความร่วมมือกันระหว่างศาสตราจารย์สินพีระศรีและมูเนสุกุซาโตมิทำให้มิติความเคลื่อนไหวของศิลปกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันนี้สารสินจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่นำบทความของคุณคาซูฮิโร่อาเบะที่นำเสนอเมื่อคริสตศักราช2004ส่วนใหญ่เนื้อหาก็จะเกี่ยวกับโคโรโดเฟโรชิหรือศาสตราจารย์สินพีระศรีและมหาวิทยาลัยศิลปากรบทความเดิมชื่อรอยเท้าศิลปินอิตาเลียนในเอเชียตะวันออกที่หลงเหลือจนปัจจุบันโคโรโดเฟโรชิได้เดินทางมารับราชการที่ประเทศไทยเมื่อคริสตศักราช1923ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่6ทรงมีความสนพระทัยทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปะที่สำคัญมากเมื่อมาถึงเมืองไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับความดีความชอบอย่างมากหลักฐานเอกสารจากกรมศิลปากรบันทึกว่าได้รับเงินเดือน800บาทเทียบกับปัจจุบันราว 40,000 บาทซึ่งมากกว่าเงินเดือนทั่วไปถึง5เท่า11ปีก่อนหน้าที่คอราโดเฟโรจิจะย้ายมายังประเทศไทยได้มีการก่อตั้งกรมศิลปากรขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1912และมีการเปิดโรงเรียนศิลปะเพาะช่างในปีต่อมาโรงเรียนเพาะช่างได้จ้างนักวิชาการสาขาต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อช่วยก่อร่างทางการศึกษาศิลปะและศาสตราจารย์สินพีระศรีก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเช่นกันช่วงแรกในการก่อตั้งโรงเรียนเพาะช่างมีศิลปินชาวญี่ปุ่นจำนวนมากอาจารย์เหล่านี้ทำการสอนวิชาจิตรกรรมประติมากรรมและศิลปะประยุกต์นอกจากนี้ในช่วงคริสตศักราช1941สมัยต้นสงครามโลกครั้งที่2มีนักเรียนไทยได้รับทุนไปเรียนที่โรงเรียนศิลปะโตเกียวภายหลังคือมหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรีแห่งโตเกียว Tokyo University of Fine Arts and Musicในสมัยเดียวกันกับสยามญี่ปุ่นในช่วงต้นสมัยเมจิ
ก็มีการเชิญศิลปินชาวอิตาลีมาทำการสอนและสร้างผลงานศิลปะเป็นจำนวนมากเช่นกันเนื่องจากสมัยที่ฮิโรฟูมิอิโตะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายกรัฐมนตรีอิตาลีได้ให้ความร่วมมือรับข้อเสนอในการวางแผนสร้างโรงเรียนศิลปะสมัยใหม่โดยที่ได้สร้างขึ้นในคริสต์ศักราช1877ปีที่9ของสมัยเมจิเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ในการเปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ศิลปะในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นศิลปินเหล่านี้ก็คล้ายกับศาสตราจารย์สิงห์พีระศรีที่ได้ไปมีส่วนในการก่อสร้างความรู้ศิลปะสมัยใหม่ให้กับประเทศที่ตนเองเดินทางไปศาสตราจารย์สินพีระศรีและความสำเร็จที่ประเทศไทยอย่างที่ทราบกันดีว่าท่านได้รับราชการในกรมศิลปากรตั้งแต่คริสตศักราช1923มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างงานอนุสาวรีย์รูปหล่อโดยเริ่มจากการได้รับมอบหมายให้สร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่1และนอกจากนั้นยังได้ทำการสำรวจวัดรวมถึงโบราณสถานหลายแห่งและรวบรวมเอกสารสำคัญผลงานเหล่านี้ทำให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจนปีคริสตศักราช1932ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและตลอดช่วงชีวิตก็ได้รับอีกหลายครั้งก่อตั้งโรงเรียนปราณีศิลปกรรมขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1933ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนการสอนศิลปะแบบตะวันตกภายหลังได้พัฒนาเป็นโรงเรียนศิลปากรและกลายเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของไทยในปีคริสตศักราช1943โดยมีจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นผู้สนับสนุนโดยสินพีระศรีได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนแรกและในช่วงสงครามท่านจึงได้รับการโอนสัญชาติให้เป็นคนไทยและเปลี่ยนชื่อเดิมจากโคโรโดเฟโรชีเป็นสินพีระศรีช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์2แบบไปพร้อมๆกันกล่าวคือสถานการณ์สวนทางกันมีความตึงเครียดทางการเมืองเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนญี่ปุ่นประกาศสงครามกับอเมริกาเมื่อวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1941ทำให้เข้าสู่สภาวะสงครามโลกครั้งที่2กองกำลังญี่ปุ่นมีความจำเป็นต้องได้ความมั่นคงจากประเทศไทยเพื่อง่ายต่อการดูแลกองกำลังดินแดนด้านมาลายูจึงได้วางแผนยื่นข้อเสนอต่อจอมพลป.พิบูลสงครามให้กองทัพทหารญี่ปุ่นเดินทัพผ่านดินแดนไทยโดยสันติซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีการเตรียมการเอาไว้อย่างดีมูเนสกุซาตุมิได้ใช้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสเข้าทำงานที่ศูนย์บัญชาการกองกำลังฝ่ายใต้ที่ไซงอนปฏิบัติการภารกิจให้กับกระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งคณะกรรมการกำหนดอาณาเขตไทยอินโดจีนในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนี้และได้มีการทำสนธิสัญญาความสงบระหว่างไทยกับอินโดจีนญี่ปุ่นได้ยกดินแดนด้านขวาของแม่น้ำโขงจำปาสักเสียมเรียบพระตะบองคืนให้แก่ไทยเดือนสิงหาคมมีการส่งคณะกรรมการกำหนดอาณาเขตซึ่งมีสตูมีเข้าร่วมด้วยอาณาเขตที่ถูกรวบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสยามเมื่อคริสตศักราช1794จะตกไปเป็นของกัมพูชาโดยการแทรกแซงของฝรั่งเศสการสนับสนุนให้ไทยได้ดินแดนส่วนนี้กลับคืนมาจึงทำให้บทบาทของญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยนอกเหนือจากกิจกรรมทางการทหารกองทัพญี่ปุ่นยังวางแผนระยะยาวด้วยการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยส่วนหนึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายการจัดนิทรรศการซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมกรณีของมูเนสุกุซาโตมิก็เข้าข่ายนี้ช่วงที่อยู่เวียดนามซาโตมิได้ก่อตั้งสำนักงานออกแบบที่ไซงอนทำงานออกแบบหลายชิ้นเช่นโปสเตอร์ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับอินโดจีนกองกำลังญี่ปุ่นใช้วิธีการสร้างข้อตกลงทางการทหารไปพร้อมๆกับการใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อในภูมิภาคต่างๆเช่นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมกัมพูชาซาโตมิได้ย้ายมาที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับครอบครัวเพื่อร่วมเป็นสมาชิกสมาคมวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนักออกแบบกราฟิกผู้นี้คือหัวหน้าหน่วยโฆษณาชวนเชื่อของกองทัพยุวชนทหารประจำภาคใต้ที่5ผลงานสำคัญก็เช่นการจัดให้มีนิทรรศการศิลปะและการจัดประกวดแข่งขันต่างๆที่เป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมญี่ปุ่น
แม้หลักฐานจะไม่ชัดเจนแต่คาดว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจอมพลป.พิบูลสงครามกับซาโตมิน่าจะรู้จักกันตั้งแต่สมัยที่ศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสกองทัพญี่ปุ่นจึงพยายามใช้ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตัวนี้นี่คือเหตุผลที่ซาโตมิได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมกรุงเทพจนกลายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เสมอในช่วงเวลาที่ซาโตมิทำงานให้กับกองทัพจนสงครามจบลงจึงถูกกองทัพสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษจับไปเข้าค่ายกักกันที่ค่ายบางบัวทองร่วมกับชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆด้วยเหตุนี้โปสเตอร์และเอกสารทั้งหมดจึงถูกยึดเป็นของทหารและสูญหายไปปีคริสตศักราช1946ถูกปล่อยเป็นอิสระขณะที่คนญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนมากเดินทางกลับประเทศแต่ซาโตมิตัดสินใจอยู่เมืองไทยต่อและได้จอมพลป.พิบูลสงครามเพื่อนเก่าครั้นเมื่อเป็นนักเรียนที่ปารีสช่วยจัดการเรื่องการจัดเวทีที่โรงละครแห่งชาติให้ทำงานออกแบบให้สายการบินสยามหรือการบินไทยในปัจจุบันทำงานออกแบบโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบางกอกโพสต์ปีคริสตศักราช1948เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรปีคริสตศักราช1949สนับสนุนอาจารย์สินพิรศรีในการจัดศิลปกรรมแห่งชาติตั้งแต่ครั้งที่1และทำหน้าที่เป็นกรรมการจัดงานแล้วยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการการตัดสินด้วยอีกทั้งยังส่งผลงานเข้าร่วมแสดงปีคริสตศักราช1905นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่2เป็นกรรมการจัดการและกรรมการตัดสินรับผิดชอบในส่วนของโปสเตอร์ใบปลิวและแสดงงานศิลป์พิรศรีเคยแกะหินอ่อนรูปใบหน้าของภรรยาซาโตมิทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปีคริสตศักราช1951นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่3มีบันทึกการแสดงงานแต่ไม่มีชื่อของซาโตมิในที่อื่นๆปีคริสตศักราช1952กลับไปปารีสหลังจากที่ไม่ได้กลับไปนานถึง13ปีหลังจากนั้นก็ทำงานออกแบบโปสเตอร์ปกหนังเครื่องหมายการค้าและเขียนบทความมากมายปีคริสตศักราช1974ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรียกดิคุณาธรชั้นที่3จากญี่ปุ่นปีคริสตศักราช1989เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นและเสียชีวิตเมื่อปีคริสตศักราช1996ในวันที่30มกราคมตลอดชีวิตได้สร้างผลงานไว้กว่า 20,000 ชิ้นผลงานจำนวนมากถูกเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุเบื้องหลังการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติซาโตมิหนุ่มชาวญี่ปุ่นผู้เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ให้ความร่วมมืออุทิศตนและสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างไม่ขัดข้องประสบการณ์การเป็นเลขานิทรรศการศิลปะญี่ปุ่นในฝรั่งเศสประสบการณ์การจัดประกวดนิทรรศการมากมายในฐานะหัวหน้าหน่วยโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นกองกำลังค่ายยุวชนทหารทำให้ได้พบกับศิลปินมีชื่อหลากหลายท่านและซาโตมิยังได้เป็นผู้จัดทำโปสเตอร์ชิ้นแรกของนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติอีกด้วยเป็นที่รู้กันว่าในช่วงนั้นซาโตมิยังได้สอนพื้นฐานการวาดเส้นให้แก่มีเซียมยิปอินซอยศิลปินผู้ที่เป็นที่รู้จักดีในประเทศไทยอีกด้วยมีเซียมเป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในงานศิลปกรรมแห่งชาติ3ครั้งงานภาพร่างลายเส้นชีวิตในค่ายกักกันบางบัวทองที่ซาโตมิจองจำลังสงครามปัจจุบันหลานสาวของมีเซียมเป็นผู้รักษาไว้มิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่างศิลป์พิรศรีและซาโตมิได้ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินญี่ปุ่นศิลปินไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่านอกจากศาสตราจารย์ศิลป์พิรศรีผู้อุทิศตนให้กับศิลปะของไทยแล้วนั้นยังมีศิลปินต่างชาติอีกหลากหลายท่านบทบาทของซาโตมิที่อยู่ในเบื้องหลังอุดมการณ์และการอุทิศตนประสบการณ์ความสามารถการวางแผนงานกำลังการทางการเมืองการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรีจอมพลป.ได้สอดประสานและสนับสนุนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปะชั้นนำมหาวิทยาลัยศิลปากรและนอกจากนี้บทบาทความร่วมมือของศิลปินญี่ปุ่นศิลปินชาวต่างชาติและศิลปินไทยเองจนทำให้เกิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติสำคัญนี้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันทางสารสินต้องขอขอบคุณบทความที่เขียนขึ้นจากคุณคาซูฮิโรอาเบะ
คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เขียนบอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันพัฒนาวงการศิลปะของไทยและขอขอบคุณวารสารศิลป์พิรศรีฉบับที่1ปีที่1ที่นำมาแปลในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณภาพจากหนังสืออาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์พิมพ์ครั้งที่3โดยสำนักวิจัยศิลป์พิรศรีและขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศิลป์พิรศรีอนุสรณ์ไว้โอกาสนี้ด้วยนะคะทางเราหวังว่าเรื่องเราคงจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวใน EP หน้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ